เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศเรื่องสถาปนาเจ้าคุณพระสินีนาถที่ราชกัลยาณีโดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิงห์มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพลตรีท่านผู้หญิงสินีนาถวงศ์วชิราภักดิ์ขึ้นเป็นเจ้าคุณพระสินีนาถที่ราชกัลยาณีทั้งนี้พลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเป็นนายทหารบกหญิงชาวไทยปัจจุบันดำรงตำแหน่งประจำหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัณรบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2560พลตรีหญิงสินีนาถดำรงตำแหน่งผู้บังคับแถวแสงเสด็จเป็นผู้ออกคำสั่งให้ทหารกองเกียรติยศทำความเคารพและจัดระเบียบแถวทหารณขบวนพระบรมราชอิสริยยศและต่อเนื่องไปยังพระเมรุมาตรพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีมีชื่อเดิมว่าท่านผู้หญิงสินีนาถวงศ์วชิราภักดิ์และนิรมนอุ่นพรหมเกิดเมื่อวันที่28มกราคมพุทธศักราช2528ณตำบลท่าวังผาอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเป็นธิดาของนายวิรัติอุ่นพรหมกับนางปราณีอุ่นพรหมสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนท่าวังผาวิทยาคมจังหวัดน่านจากนั้นจึงเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตณวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกรุ่นที่41จนจบการศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2551จากนั้นจึงได้ทำงานเป็นพยาบาลประจำโรงพยาบาลอานันทมหิดลจากนั้นเมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2555เจ้าคุณพระสินีนาถได้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานในพระองค์ตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงานงานศิลปาชีพ904ฝ่ายกิจการพิเศษประจำราชสำนักโครงการในพระองค์และการพระราชกุศลกองงานพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารสำนักพระราชวัง16ธันวาคมพุทธศักราช2557เป็นเจ้าพนักงานในพระองค์ตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสงานพระราชกุศลและพระราชานุเคราะห์และโครงการในพระองค์ฝ่ายราชเลขานุการกองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารสำนักพระราชวัง24พฤษภาคมพุทธศักราช2562ถึงปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการกองปฏิบัติการกิจการราชสำนักกรมกิจการวังทหารมหาดเล็กราชวัณรบรักษาพระองค์กรมฝ่ายนายเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัณรบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลตรีปฏิบัติหน้าที่รองผู้บังคับการกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัณรบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัณรบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์และผู้บังคับกองพันราชสำนักกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัณรบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัณรบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์เจ้าคุณพระสินีนาถได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่ชื่นชมยิ่งช้างเผือกชั้นสูงสุดมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทยชั้นสูงสุดมหาวชิระมงกุฎเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นปฐมจุลจอมเกล้าเหรียญรัตนภรณ์รัชกาลที่10เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้น2ทวีติยาภรณ์ช้างเผือกรวมถึงเข็มราชวัณรบทองคำลงยาเจ้าคุณพระหรือ Royal Noble Consort คือตำแหน่งภรรยาของพระมหากษัตริย์ที่ไม่ใช่เจ้านายตำแหน่งสูงกว่าตำแหน่งเจ้าคุณจอมมารดาและเจ้าจอมมารดาเป็นราชถิ่นนามฝ่ายในไม่ต้องใช้ราชาศัพท์สถาปนาครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2464เมื่อ98ปีก่อนตำแหน่งเจ้าคุณพระในกรุงรัตนโกสินทร์มี2ท่านทั้งนี้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีนับว่าเป็นสตรีที่ได้รับตำแหน่งเจ้าคุณพระคนที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยผู้ที่ได้รับตำแหน่งเจ้าคุณพระคนแรกนั้นคือเจ้าคุณพระปยุรวงศ์หรือเจ้าคุณจองมารดาแพรในรัชกาลที่5
เป็นพระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งยศในขณะนั้นเป็นเพียงเจ้าคุณจอมมารดาแพแต่เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงขึ้นครองราชได้มีการสถาปนายศเจ้าจอมมารดาแพเป็นเจ้าคุณพระประยุรวงศ์